เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยสู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเลือดออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาเวทมนต์และใช้อาคมได้ตามสนองและส่วนเวลาเราฆ่าก็ให้ตายอย่างสยองทุกคนที่มีพลังที่มันเหลือธรรมชาติคนคุมมันให้ดีๆและอย่าให้มันพลาดรับใช้ลุงภาค11ช้าแล้วเว้ยเช้าแล้วดีใจจังเลยแม่เฮ้ยไอ้เฟี้ยววิไลทำอะไรเนี่ยโธ่มาหาต่อมาหาต่อเข้ามาเข้ามาอ้าวได้สวัสดีครับลุงสันนิษฐ์วันดีแชมป์ตื่นแต่เช้าเลยนะวันนี้เนี่ยครับพอดีว่าโอ้โหตกใจแล้วมาทำไมเนี่ยอ้าวพี่บอกให้ผมเข้ามาก็โอ้ยมาก็ให้สู้ให้เสียงหน่อยเถอะได้ได้ได้แป๊บหนึ่งนะเฮ็ดสองทำไมด้วยก็ก็ก็มาแล้วอะไรของแควะเนี่ยอ้าวพี่บอกให้มาใหม่ไงก็มาใหม่โอเคแล้วถ้ามาเก่าล่ะมาเก่าก็ย้อนเวลาเป็นไงเอ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้ตายแล้วต่อไม่ได้ต่อหรืออะไรเอาแล้วนี่เอาอะไรวะเนี่ยคืออะไรลุงสนิทครับอะไรวันนี้มีอะไรผมทำไหมครับเนี่ยอ๋อว่าจะฝึกวิชาการบินนะไม่รู้ต้องติดอ่าวด้วยเนี่ยเสือกโดนด่าโอ้โดนด่าเลยลุงครับว่าเมื่อกี้ลุงพูดเล่นนะวันนี้เนี่ยจะฝึกวิชาการบินนะแต่ว่าแชมป์มีปีกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปเอาผู้นะเพราะว่าเราจะได้บินขึ้นสูงและสูง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 ครับแล้วคือผมจะต้องไปบ้านผีใช่ไหมครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ต่อว่าไงเจ๊เจ๊พ่องแล้วไอ้ผีอยู่ไหมไม่อยู่นะลุงแต่ผมเห็นแฟนเขาอยู่นะเมื่อเช้าฮะแฟนพัดลมมาละพี่มีพัดลมด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหบอกจะยืนตั้งนานแล้วฮะแฟนเลยเหรอว้าวตื่นเต้นจังเลยกูรู้ตั้งนานแล้วไอ้ใจโง่อะไรลุงไม่ใช่หรอก็ใช่ไงโอ้โหลุงไม่รู้ใครจะเอาพาเขามาแล้วแกรู้ได้ไงวะเนี่ยเอ้าโอ้ลุงเก่งไงผมมองอนาคตได้โอ้สุดยอดไปเลยเฟี้ยวไปมานี่มาใกล้ๆนี่นี่มาใกล้ๆแล้วตบหัวเลยมาใกล้ๆตบหัวนี่ตบไม่ได้วะเฮ้ยลูกแขนลุงตั้นไงช่างมันเถอะรู้สึกว่าพีจะไม่อยู่นะอ๋อแล้วคุณพีไปไหนครับมันไปเมืองนอกมั้งหมายถึงว่าเมืองข้างนอกนะอ๋อครับแล้วใครมาใหม่เลยครับชื่อว่ามันเป็นภรรยาของพีมันชื่อว่าอะไรวะต่อเฮ้ยชื่ออะไรวะลืมเหมยใช่เหมยใช่เหมยอะไรเฟี้ยวอะไรเฟี้ยวเหมยมึงรู้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ผมได้ยินเมื่อกี้นี้อ้าวชิบหายเฮ้ยนึกว่าจะรู้จริงมีภรรยาไอ้พี่นะชื่อเหมยนะจะมาอยู่เมืองนี้ด้วยอ๋อเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปหาเหมยได้มั้ยครับเนี่ยได้สิแต่ว่าอย่าไปทำอะไรเขานะครับเขามันรักเปล่าลุงไปดูเอาเองเดี๋ยวลุงรออยู่เนี่ยแหละแล้วก็อย่าลืมมาฝึกวิชาด้วยนะได้ครับผมไปเฟี้ยวเฮ้ยไปตามอยู่ไหนวะน่าจะเป็นบ้านพี่มั้งน่าจะใช่แหละเฮ้ยเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยไหมเข้าหัดคอพี่เข้าบ้านไปหัดคอโอ้ว้าวโอ้โหนี่สวยขนาดนี้คุณเหมยใช่ไหมครับใช่ค่ะว้าวสุดยอดมากเลยว่ะไปตีเขาทำไมเล่าไปต่อบ้านี่แล้วเป็นภรรยาของคุณพีใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเมียของพีค่ะ My God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  โอ้โหโอ้โหน่ารักขนาดนี้โอ้ไปตายเถอะไม่ยอมบอกเลยพีไม่ยอมบอกแล้วพีไม่ยอมแบ่งใช่คุณพีนี่เขาเป็นอะไรกันนะสองคนเขาเป็นอะไรวะอะไรนินทาอะไรฮะนี่พวกใครเนี่ยคุณเหมยครับคุณเหมยคะแล้วคุณพีเขาไปไหนครับพีออกไปหาของสักอย่างค่ะโอ้หาของสักอย่างด้วยไหมอาจจะเป็นของอย่างว่านะใช่ไหมใช่เราคุณรู้จักกันมานานหรือยังครับทำไมคุณพีไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยว่ามีเมียรู้จักกันมานานแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอ๋อแล้วคุณไปไหนมาครับไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะประเทศอะไรครับ
ไปอยู่ประเทศจีนมาค่ะไปทำอะไรครับไปทำงานไงคะ ผมถามเพราะผมอยากจะหาเรื่องคุยไงเฮ้ยให้ต่อใจเย็นนะเออแล้วว้าวสุดยอดมากเลยว่ะว้าวถ้างั้นก็อยู่ดีๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่เมจิกแซนนะครับครับผมครับไปเจอกันครับเฮ้ยพี่แชมป์ไม่แชมป์ฮะว่าผมเหมือนทำไมผมเหมือนกับเขาเยอะแยะเลยเฮ้ยเพี้ยวยาจับมโนดูเขาปกเสื้อเอ้ยอย่ามโนมานี่เลยโถครับบายครับอ๋อไอ้ต่อมานี่ต่อสุดยอดมากเลยว่ะสุดยอดใช่แล้วทำไมเสียงแกเล็กขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยนานแล้วพี่เหรออ๋ออะไรวะเฮ้ยว่าจังไหนเสียงช่างมันเถอะพี่ไปสวัสดีครับคุณตำรวจทุกท่านหรือว่านักสำรวจครับนั่นแหละครับครับสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ยผมกำลังจะก่อสร้างห้องเพิ่มนะครับโอ้ใครถามครับ ผมพูดเล่นโอ้ก็กำลังสร้างเลยครับเนี่ยว้าวสุดยอดมากเลยครับสวัสดีครับคุณแซมสวัสดีครับทำอะไรครับก็ช่วยคุณเพลงผมถามไปเลยครับเอาละครับใช่ครับผมไม่ได้ถามคุณครับใช่ถามเข้าไปเลยครับโอเคผมไปละผมพูดเล่นครับก็สู้ๆเลยครับสู้ๆสู้อันนี้จะไปไหนกันฮะน่าจะไปหาใช่หาอะไรกินครับโอเคครับขอโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงวะเฮ้ยเนื้อหมูมาไงวะไอต่อโยนใช่ไหมไอต่อให้เหรอไอต่อให้แล้วทำไมไม่บอกไม่ยอมแบ่งไอ้บ้านี่ฮะว่าแบ่งมั่งไม่อับกินไปหมดแล้วอ่ะอ้าวโหกิ้งงกใช่เอาสวัสดีครับคุณซีด้าหรือคุณต้าอันเดียวกันครับผมครับเอ้าไงก็ได้มาไงวะเนี่ยไอต่อโยดิแกวเมื่อกี้นี่ต่อผมให้ลูกเซียวครับอ๋อโอเคเอาไปพี่แชมป์นี่ชอบหมกของผมเนี่ยแล้วคุณทำอะไรครับเนี่ยอ๋อทำกับข้าวกินครับครับครับผมครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผมผมไปแล้วนะครับไปละเจอกันฮะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับไปยิ้มง่ายไว้สวยใช่แล้วเรามาจะมาซื้อข้าวไม่ใช่หรอวะนะเราได้เนื้อหมูไว้ต่อไม่ยอมบอกว่ามีอ๋อโอเคดูใจงั้นเฮ้ยลุงเรียกเขาบอกว่าถ้าเราไปหาเหมยเสร็จแล้วเราต้องไปหาลุงใช่เหรอใช่เพราะเราต้องฝึกวิชาบินเพราะแล้วเสียงชิบหายเสียงอะไรวะเมื่อกี้อ๋อเสียงท้องฟ้าเป็นแปรปรวนฮะเอ้ยปวนแปรเอ้ยมันเรียกว่าอะไรอะแปรปวนถูกแล้วเออแปรปวนถูกแล้วแฮ่เพราะว่ามันเป็นแฮ่เพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกของเวทมนต์นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ๋อแสดงว่าสมมติถ้าพี่ฆ่าแกนี่ก็คือเกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ผมก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ผมก็จะหล่อพี่สองเท่าสามเท่าโอ้ถ้างั้นก็อย่าเลยดีกว่านะเอออย่าฆ่าผมดีกว่าแล้วไอ้ต่อไปไหนวะเนี่ยอ่ะต่อเดี๋ยวเพื่อนต่อทำอะไรโคตรเล็กเลยว่ะโอ้ตายแล้วพูดไม่รู้เรื่องแชมป์มาแล้วเหรอเดี๋ยววันนี้นะไปฝึกวิชากันแต่ว่าวัตถุดิบนี่ไม่น่ามีแล้วจะทำยังไงวะเนี่ยจะฝึกยังไงวะถ้างั้นก็ฝึกบินก่อนแล้วกันนะแชมป์เคยบินไหมก็เคยบินนะครับเคยบินอยู่ที่เมืองเก่าครับเมืองไหนวะไอ้ที่มันมีเรือสำเภาเนี่ยเอ้ยจิบหายเลยแป๊บนึงแล้วยังไงจะบ้าเลยครับแล้วลุงจะยังไงครับเดี๋ยวสอนวิธีการบินไปไอ้เฟี้ยวว่าเดี๋ยวไปขออุปกรณ์จากเหมยนะบอกว่าอะไรที่เป็นที่เป็นผู้ๆอะไรเงี้ยเผื่อเหมยรู้นะเหมยหรือหมอยตามมาตามขมอนเบบี้ตามมาไปไหนลุงตามมาเฮ้ยเดี๋ยวลุงรออยู่นี่เอ้าลุงขี้เกียจแกงี้แหละเดินไม่ได้โอเคเฮ้ยไปอีกรอบไปอีกรอบโอ้ใช่จะเอาผู้ใช่ไหมเอาผู้จะไม่ได้เอาผู้เอาเหมยไม่ใช่ใจเย็นเอาผู้เอาผู้เฮ้ยคุณพีย์ยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดเลยวะจัดเลยวะจัดเลยจะบ้าแล้วพูดเล่นเอาผู้ไงคิดไรอ่ะอ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือลุงสนิทบอกให้ผมมาเอาผู้หน่อยครับมีเปล่าครับเดี๋ยวหาให้นะคะครับอ้ามีค่ะว้ามีด้วยเว้ยมีของอย่างว่าด้วยวะใช่ไวยากะอะไรของอ่ะเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับ
ไม่มีอะไรครับใช่เหรอคะครับแล้วไหนพูฮะเนี่ยค่ะว้าวว้าวว้ามีของอยู่ว้าวเอ้ยใช่ใช่โอ้ใช่ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเป็นไทยลำสีแดงโอ้คนโคตรสวยเลยเฮ้ยถ้าไม่ติดมีเมียนี่กูเอาแล้วนะเนี่ยไปโอ้ยถ้าติดเอ้ยผมไม่มีเมียไงพี่ผมเอาได้เฮ้ยมีปลาอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันมีเมียไงไอ้เขามันมีหัวแล้วฮะไปไปเถอะโอ้ติดเลท18แล้วนะในคำพูดของเราเนี่ยใช่ใช่เราแค่ไม่ลุงสนิทเขาบอกไม่ให้พูดหยาบใช่ใช่แสดงว่าเราต้องพูดว่าอะไรเราต้องพูดว่าเรียบเรียบใช่พาม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 เนี่ยตลกคาเฟ่แล้วเราเนี่ยไปฝึกวิชาไปไปฝึกวิชาเดี๋ยวเรียกลุงสนิทมาก่อนดีกว่าไหมเนี่ยใช่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 ไปไปโอเคไปไปกิน what the fuck what the fuck เสียงอันคอแชมป์มาละว้าวมาเร็วทันใจเหมือนส่ง EMS เลยใช่ใช่แล้วผมจะต้องไปฝึกที่ไหนครับเนี่ยแกเห็นไหมเนี่ยไอ้ข้างบนน่ะเห็นไหมที่มันมีบันไดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวลุงพาไปนะเขาเรียกว่าการโดดร่มที่สูงนะแชมป์นะไอ้เฟี้ยวฝึกไหมฝึกฝึกฝึกผมอยากบินถ้างั้นตามลุงมาไอ้เดี๋ยวทางไหนเดี๋ยวทางนี้แล้วกันปีนได้สิโถบันไดแค่นี้นะจิบจิบจอยจอยจิบจิบจอยจอยนะเอาเฟี้ยวเอาเฟี้ยวเอาผมฝึกวิชาตัวเบาเฮ้ยเอาใหม่ดิไหนไหนแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับดูดูว้าวสุดยอดโอ้ยจิ๊บหายโอ้ยขึ้นไม่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรบนหาอะไรต่อเฮ้ยเหม็นตูดว่ะเหม็นตูดลุงเฟี้ยวขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวกำลังขึ้นเดี๋ยวเราไอ้เฟี้ยวก่อนนะแล้วลุงจะไปปีทำไมครับเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นเขาบินไหมน่ะเห็นแซมบินไหมน่ะเห็นครับตาไม่ได้บอดครับบินไงอ่ะเดี๋ยวผมโอ้ไอ้ไอ้เฟี้ยวบินดิบินเอ้าทำอะไรทำอะไรกันครับทำอะไรกันมันบินไม่ได้อ่ะกำลังฝึกบินครับโอเคครับครับแชมป์วิธีการบินนี่ถูกต้องนะเราจะต้องกางปีกก่อนครับลงในต่อครับพอกางปีกเสร็จใช่ไหมเราก็คอนโทรลตัวเองให้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะปล่อยพุจุดพุจุดพุเพื่อที่จะได้ทำให้ปีกนั้นบินขึ้นไปได้อ๋อครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองแป๊บได้เฟี้ยวเฟี้ยวลองก่อนเลยว้าวโอ้ต่อมันบินได้อยู่แล้วมันจะพุทำไมวะบ้าหรือเปล่าว้าวสุดยอดมากเลยครับเห็นไหมตายแกแล้วแชมป์ครับแต่ผมบินเป็นนะครับลองสิลองสิแต่ว่าผมไม่เคยใช้พูอะครับใช้ยังไงครับเอ้ยก็แค่ดึงออกมาดึงชนวนน่ะครับครับครับได้ครับเอ้ยต่อแกบินได้ไงวะเนี่ยผมเป็นไก่ไงมันจะตอบคนตีนหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่มันตอบคนตีนมากเลยก็ผมเป็นไก่ก็รู้ว่าเป็นไก่แล้วถามบินได้ไงโหเสียงไก่ร้องเหมือนวัวเออถ้างั้นเดี๋ยวผมบินเลยนะครับโอเคจัดไปแชมป์ครับว้าวสุดยอดเลยโอ้ยลูกโอ้ยตายตายเป็นไงสนุกไหมก็สนุกดีครับโอ้แต่ว่าตอนจอดนี่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะแชมป์นะอ๋อครับลูกลืมบอกไปนะแชมป์ก็ถ้าเกิดว่าแกจะอยากกลับเมืองเก่าไหมเมืองเก่าเลยครับใช่แต่รู้สึกว่าเมืองเก่านี่น่าจะพังนะเดี๋ยวลุงจะไปโลกนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเมืองไว้รอเลยนะฮะเราจะได้กลับโลกเลยครับใช่ทำไมเราจะไม่ได้กลับนะยายประชุบก็หายไปแล้วนะเจ้าเว็บก็ตายไปแล้วเอ้ยว่าแต่แกรู้หรือเปล่าว่าเว็บนั่นคือใครเว็บนั่นคือใครลุงเว็บเหรอครับคือใครลุงเว็บใช่ไหมครับใช่แกจำได้เหรอจำได้สิครับคนที่ประดิษฐ์เครื่องร่อนนี้เลยครับใช่ไงพวกเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันผลิตมานะที่มันได้สร้างคิดค้นขึ้นจริงเลยครับใช่ก็ฆ่ามันตาย สมน้าแล้วแหละก็อย่าเป็นตัวร้ายนี่ใช่ไหมล่ะใช่ๆเป็นคนดีไม่ชอบต้องโดนผมฆ่าก็ดีแค่ไหนแล้วเขาประดิษฐ์ให้แกสร้างให้แกได้ใช้เนี่ยฮะเขาสร้างให้แกพวกแกได้ใช้นี่แกจะไปด่าเขาอีกได้นะเปล่าก็เปล่าครับผมชมใช่เราชมแชมป์ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงกลับบ้านก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ย
หรือวันนี้ไม่เอาไงเอาวันไหนดีพรุ่งนี้ดีกว่าครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปหาลูกแก้ว3ลูกนะครับเดี๋ยวลุงกลับบ้านละก็อย่าลืมไปนอนด้วยนะฝึกการบินให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเอาลูกแก้วในพีระมิดจะเห็นไหมพีระมิดใช่มันเป็นลูกแก้วลูกที่1นะเหรอครับใช่ถ้าเกิดเราครบ7ลูกเนี่ยเราสามารถขอพรจากมังกรได้มีมังกรด้วยใช่ไปละครับเดี๋ยวลุงอะไรผมสามารถกลับเป็นคนได้ยังไม่รู้สิพี่แชมป์ว่าได้ยินไหมไม่ได้ยินเว้ยเอ้ยลงมาข้างล่างดิไม่ลงไปก็ตายดิบินลงมาโอ้โหโอ้โหจิ๊บไปจิ๊บหัวเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเรามียาฮิวไงโอ้ฮิวโอเคไปนอนก่อนดีกว่าไหมไปไปไปนอนกันดีกว่าไปรู้สึกง่วงแล้วเนี่ยไปต่อต่อต่อไปต่อต่อต่อบินไม่เลยวันนี้ผมได้วิชามาใหม่วิชาบินล่องนอนไปเถอะนอนเถอะจะมาหาตามทำไมวะเนี่ยอ่ะเอ้าพี่ผมก็ตื่นพร้อมพี่อ่ะโอเคไปลุงสนิทครับแชมป์เนี่ยเดี๋ยวเราไปอันนี้นะปราสาทพีระมิดนะครับปราสาทพีระมิดที่ไหนที่แกเอากระทามาไงปะโถแกลืมเหรอแค่นี้ปะโถเอ้ยครับเดี๋ยวแกไปขอไอ้นี่นะที่ขุดจากบ้านของพีนะไปหาเหมยอีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ไงเฮ้ยเหมยอีกแล้วเฮ้ยแชมป์ครับครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะต้องหาลูกแก้วให้ครบ3ลูกนะอ๋อครับ3ลูกได้ได้ได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวตามลงมานะไปไหนครับไปบ้านของเหมยไงเหมยกับพีเฮ้ยน่ารักจิ๋วหายเลยบอกตรงเฮ้ยลุงแก่นะลุงแก่แล้วครับปรุงเนี่ยแหละฮะลุงพูดเล่นเอ้ยคุณต้าครับมันไม่ใช่นี่น่ะใครวะเนี่ยเอ้าเอาคุณเพ่งครับผมครับผมครับทำอะไรครับเพิ่งสร้างบ้านเสร็จนะครับผมก็เลยอยากจะหาจริงๆนะครับว้าวสวยมากเลยว้าวสวยมากเลยแน่นอนคุณครับคุณครับคุณแจ้งครับครับตอนบินแนะนำให้ใส่อะไรป้องกันด้วยนะกันหมวกใช่ไหมใส่หมวกใช่ครับใช่ครับหมวกกันล็อกอ๋อครับเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการสัญจรนี่คือต้องใส่หมวกถูกไหมครับใช่ครับผมอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะนำไปใช้นะครับหมวกนี่เขาเรียกหมวกอะไรนะฮะหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกก็ได้นะแล้วกันตายมีไหมครับแบบว่าใส่แล้วไม่ตายเลยอย่างเงี้ยอ๋อมีครับใส่แล้วตายเลยครับหมวกกันน็อกโอเคถ้างั้นก็ขอให้รักษาปกป้องพื้นที่นี้ต่อไปนะครับครับผมครับครับฮะอะไรนะฝันดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้นอนไม่นอนเลยฮะใช่ครับเจอกันครับเจอกันครับครับผมโชคดีครับแชททำอะไรวะก็คุยกับนักสำรวจครับเข้าไปอุ้ยสวยมากมากเลยลุงไม่กล้าเข้านั่นเองลุงเดี๋ยวลุงรออยู่หน้านี้ฮะครับครับได้ครับแชทมาลงไปเฟ้นเอาสวัสดีครับอีกรอบนึงครับต้อนรับค่ะครับโอ้ยแล้วพียังไม่มาเลยครับเนี่ยพีคุณพียังไม่มาเลยครับไม่เห็นกลับมาเลยนะคะอุ้ยไม่ต้องกลับมาหรอกลูกกลับแล้วถ้างั้นผมขอที่ขุดได้ไหมครับที่ขุดใช่ที่ขุดรู้สึกจะเป็นที่ขุดเลยหรอครับที่ขุดไม่มีนะคะฮะที่ขุด What the fuck ไม่มีเลยครับเฮ้ยทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวบ้านแกมีปะเนี่ยผมมีไงมีอยู่ในตัวผมไม่ลืมบอกผมลืมบอกว่าอยู่ในตัวอะไรวะฮะต่อไปไหนวะน่ะต่อไปไหนอ่ะเออช่างมาเถอะมาไหนเอามีที่ขุดอยู่แล้วเหรอถ้างั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับครับผมบ๊ายบายพี่แชมป์ว่าอะไรผมไม่บอกพี่ผมอยากมาหาเฉยวันนี้โอ้เออแหละสวยจิ๋วหายเลยแหมน่ารักจริงอะไรพวกแกว่าไงอะไรเฮ้ยลุงทำอะไรผมเห็นนะโอ้ยกลับบ้านแหละงั้นลุงกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวลุงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปหาลูกแก้วไงครับว่ะลืมเขินๆว่าจะไปตำซะหน่อยแล้วตำนี่ผมไปคนกินต้ามาเอ้าไม่เป็นไรเอา2อันเลยมาลุงขอไปตำก่อนได้ไหมแชมป์ใจเย็นครับลุงครับถ้างั้นลุงพาผมไปเลยครับพีระมิดใช่ไหมโอเคตามลุงมานะไอ้ลุงอยากตำชิบหายตำเลยจ้ะตำเลยลุงตำอะไรวะตำส้มตำมั้งเฮ้ยดีใจเฮ้ยโอ้ยคิดลึกแม่นานๆที่เจอสาวสวยเฮ้ย
ฮ้ยสวัสดีทุกคนเฮ้ยสวัสดีผีพี่แชมป์ว่าไงโค้ดเฮ้ยผีเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวมันตายทำไมทำไมแกเกิดมาได้อีกอ่ะก็ลุงสนิทชุบชีวิตให้ไงใช่ไงลุงชุบเองอ่ะเอาลุงชุบชีวิตได้ด้วยเลยครับใช่ลุงชุบได้ลุงมีวิชาเพียงแต่ลุงจะชุบคนที่น่าจะฟื้นน่ะเออแสดงว่าทุกคนสามารถชุบได้หมดเลยเลยครับใช่ไงแต่ลุงจะชุบเฉพาะคนที่อยากให้ตื่นนะอยากให้ตื่นอ๋อครับว้าวสวัสดีคุณกุ๊ดสวัสดีครับผมกลับมานี่ดีใจมากเลยนะไปเจอทุกคนอีกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะงงแล้วเราไปอยู่ทำไมครับหมายถึงเวลาตายโอ้อยู่ในแบบมืดมากเลยครับที่นั่นมืดเลยนะครับคือแล้วเนี่ยไก่รู้สึกจะเป็นโอ้ยคนเดียวคนข้างใช่ครับคุณต่อครับก็มืดมิดมากเลยฮะแบบผมเนี่ยมันจะได้กลับมานะฮะก็ต้องขอบคุณลุงสนิทมากเลยครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วคุณจะเป็นคนดีไหมเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนเขาเป็นคนดีตั้งนานแล้วอีกป้าใช่ดีไม่ห่างต่ออย่าไปฆ่าเขาอีกนะไอ้คนโดนฆ่าจะหัวเราะได้ด้วยไหมเฮ้ยทุกคนมาได้แล้วมาถ้างั้นขอบคุณนะครับที่ช่วยอะไรวะไม่ลืมแล้วช่วยอะไรวะช่วยจับผู้ร้ายใช่ครับช่วยจับผู้ร้ายก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกแซนนะครับครับก็เดี๋ยวคุณไปหานักสำรวจแล้วก็หาพื้นที่บ้านให้คุณได้เลยนะครับอาจารย์สวัสดีกู๊ดไนท์ครับเดี๋ยวผมมานะครับไปทำธุระก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับว้าวเฮ้ยคุณโค้ดมาว่ะเฮ้ยผมแม่งร้องไห้แทบตายวันนั้นใช่แล้วกูจะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยเออกูจะร้องทำไมเฮ้ยลำคาญไปพวกเราลุงไม่อยากบอกว่าชุบได้แสดงว่าเพราะผมตายนี่คือลุงสามารถชุบได้เลยครับเฮ้ยแชมป์อย่ามายุ่งลุงขอจินตนาการภาพก่อนอะไรพ่อจินตนาการภาพอะไรเกี่ยวกับต่ำๆเลยเฮ้ยลุงใจเย็นนะลุงนะลุงไม่ใช่เท่าหัวงูอย่างที่ผมคิดใช่ไหมจะบ้าละหัวคนสิหัวงูได้ไงคิดกันแป๊บนึงนะเอ๊ะอะไรขาวๆนะตรงนั้นมันจะมีแคมเขาเรียกแคมอะไรของลุงวะเนี่ยเนี่ยแชมป์มันจะอยู่ข้างบนนู้นนะบนสุดเลยไหนบินไปเลยไหนแน่แน่เจอแล้วพี่แชมป์อ๋อนี่ลูกแก้วอันแรกเฮ้ยระวังเฮ้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้สิเอ้ยโอ้ชิบหายตกละแชมป์คุณอย่างที่ลุงเคยสอนน่ะวิธีการเอาตัวรอดแล้วก็วิธีการเซฟของนะครับวิธีการเซฟของคืออะไรเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละใช่เลยเฟี้ยวไอ้เฟี้ยวมันไปฝึกมาจากไหนวะเนี่ยวิธีการเซฟของเนี่ยเฟี้ยววัดเศร้าลิ้นวัดเศร้าลิ้นเหรออ่าทำไมไม่ขุดล่ะเฟี้ยวผมขุดเองก็ได้ครับตื่นเต้นขุดโอ้ได้แล้วเอามาดูดิไอ้เฟี้ยวอย่าวางมั่วซั่วสิเนี่ยมานี่เอาต่อเอามาให้ลุงสิมาจะแวบนี่และนี่ก็คือลูกแก้วนะเดี๋ยวเราไปหาลูกที่2กันนะรู้สึกว่าจะอยู่ปราสาทยายประชุบมั้งนั่นแหละครับไปอยู่ในปราสาทยายประชุบเดี๋ยวนะลุงคือผมถามอะไรอย่างนึงได้มั้ยครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมกับเมืองนี้ไปแล้วเนี่ยคือหมายถึงกับโลกเราไปแล้วเนี่ยคือเราจะมีวิชาอยู่มั้ยครับทำไมอ่ะแชมป์ถามทำไมคือบางทีผมก็อยากจะไม่อยากมีวิชาอะไรเลยครับเพราะว่าอยากเป็นคนปกติจะได้ไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรแบบคนแบบว่าปกติฮะใช่ใช้ชีวิตแบบปกติคนแบบนี้มันก็ดีนะแชมป์นะลุงว่ามันดีมากๆเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นพ่อมดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปหาลูกแก้วให้ครบ7อันแล้วเดี๋ยวลุงจะบอกนะเราไปด้วยการบินความไวแสงได้มั้ยลุงครับไปปราสาทเลยครับนี่มันมืดแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยตามมาเถอะนะจะกลัวจะหยองอะไรล่ะมีจะอยู่กับลุงซะอย่างนะมีลุงซะอย่างครับพี่แจ๊บเราเหินไหมฮะเหนือเหินเลยเหรอเออเหินเออตรงเนี้ยเออเหินก็ได้นะอ่ะลุงครับลุงถ้างั้นเดี๋ยวผมเหินไปนะครับอ่ะเหินไปเหรอถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะบินไปนะเฮ้ยลุงมีวิชาบินด้วยเหรอครับเนี่ยจะเหลือเหรอเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูว่าใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้มาเลิกเกยเกยเกยเอาให้เช้าจงเช้าก่อนเช้าเด้อเช้าเด้อเป็นไง
โอ้โหสุดยอดไปเลยลุงเดี๋ยวลุงจะบินแล้วนะเดี๋ยวลุงไปล่วงหน้าเลยบินเพราะไหนครับลุงลุงไม่เชื่อลุงโมบินไม่ได้หรอกลุงครับลุงทำอะไรครับเอ้าอะไรของลุงวะเนี่ยอะไรแป๊บนึงนะเดี๋ยวท่องคาถาก่อนนะโมตะสังกะโลโคตวยชเวบบินโอเคไปแล้วเด้อโอ้ยโอ้โหลุงโคตรขี้โกงอ่ะโคตรโกงใช่เฮ้ยทั้งนั้นมาเร็วๆๆตามลุงไปให้ทันตามลุงไปให้ทันมานี่มานี่มานี่ไปเลยไปเลยคาถาลุงแปลกนะเว้ยเฮ้ยมานี่เฮ้ยชเวบโอ้ฟิวตามมาโอ้ตามแล้วพี่โอ้ยโอ้เฮ้ยเอาแซงซะงั้นโอ้เราจอดเออจอดแล้วเอ๊ะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายประจุบเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยายประจุบนี่แกหรือเปล่าเนี่ยฮะไหนแกอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างหลังลุงครับเฮ้ยนี่แกไหนบอกแกไปแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยไม่เงียบอ่ะเฮ้ยยายประจุบประจุบยายประจุบยายประจุบเฮ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเอ้าหรือเอ้าที่นี่ที่เอ้านี่จำอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใช่ยายประจุบหรือเปล่าชื่อปลาไงเอาปลาเอาปลาปลาว่าจากไหนปลากลับมาแล้วเหรอครับลุงสนิทน่าจะกลับมาแล้วมั้งไปดูสิเฟี้ยวไปดูอะไรอะไรปลามีอะไรอีกมาทำไมอ้าวเฟี้ยวอะไรไม่ต้องเลยปลาไปอยู่กับเอิร์ธมาแล้วไม่ใช่หรอโธ่คือเขาผิดไปแล้วอ่ะนะดราม่าละทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยไม่บอกเขาก่อนอ่ะเกลียดจริงๆเลยความรักเนี่ยเขาเลือกคนผิดอ่ะเขาคิดผิดไปแล้วเขางั้นเขาให้โอกาสก็ได้เขาชอบให้โอกาสคนให้อาโกดิงั้นเรามาคบกันใหม่นะครับดราม่าชิบหายเลยนี่ท้าอะไรอ่ะลุงเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวลุงกลับก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาเอาลูกแก้วไม่ใช่เหรอดีละป้าคะไหนก็ไหนๆแล้วไปอยู่เมืองลุงนะนี่แล้วยายประชุมมันจะเข้าร่างแกอีกไหมเนี่ยลุงนี่กังวลเหลือเกินเลยเข้าทีผมจะฆ่าด้วยดาบแกนี่โหดจริงๆเลยนะแชมป์เดี๋ยวไปดูแถวๆไอ้ซากมังกรนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ครับซากมังกรเลยครับใช่มันอยู่ตรงตามันอะตาเลยครับไม่มีเลยครับอ้าวนี่ไงอยู่บนนี่ฮะตรงไหนนี่ครับนี่ลุงไหนอะไหนอะมันจะไหนอะแป๊บนึงนะลุงขอดูในคอก่อนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับลุงสนิทเฮ้ยเอ้ยตอกมาเลยเอาออกมาไหนนี่มันลูกที่เฮ้ยมันลูกที่3ไม่ใช่2ลูกที่2มันมีอยู่กับลุงอยู่แล้วไอ้บ้าเอ้ยเอ้าแล้วทำไมลุงไม่บอกเลยครับผมก็นึกว่าจะต้องไป3มาถึงหา3นะลูกมีอยู่1ลูกอยู่แล้วนะเพียงแต่เราต้องหาครบ7ลูกแค่นั้นเองไปกลับบ้านอะไรวะเดี๋ยวกลับกันนะเอ้าช้าๆวะเราไปกันดีกว่าพี่ตามผมมาพี่ป้า 3,000 อยู่ไหมไม่ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นตัวกับใจแล้วไม่ขายแล้วเนาะไม่ขายดีพี่ผมซื้อคนเดียวพอเอ้าคืนดีกันแล้วอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเปล่าโถต่อไปนี้ ผมจะปกป้องเขาให้ดีกว่านี้ไม่ให้เขาโดนความจริงแล้วจะว่าไปแล้วก็คิดถึงแฟนแล้วก็คิดถึงน้องสาวตัวเองแล้วเนี่ยใช่เออแต่ช่างเถอะไปกลับบ้านกันอย่าไปซีน้องสาวพี่มีน้องสาวด้วยเหรอมีสิต้องเชียร์ไงเอ้าแกไม่รู้เหรอไม่รู้ดิพี่ไม่เคยบอกเอ้าแล้วจะอ๋อทำหาเลยวะเอ้าอ๋อไว้ก่อนให้เขาบอกว่าเราเหมือนเรารู้ไงโอเคกลับบ้านกันเราไปบินในเรือปลาบินได้ไหมเอาดีไปบินยังไงเอ้าต่อนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมร้อนกาวโอ้ยนี่คืออันนี้คือลำคอมผมต่อใช่ไหมเนี่ยพูดในลำคอมแต่ช่างเถอะไปกลับบ้านกันเราบินเฮ้ยชุบเฮ้ยเปียวบินอะไรพี่แชมป์เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮึบโอเคมาโอเคไปแล้วพี่วู้ฮู้น้องจ้าน้องโอ้ยโอ้ย
เกิดใหม่เยี่ยมนี่ไงไอ้ลูกไอ้เนี่ยอะไรหัวใจสีแดงอ๋อไอ้สีแดงอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเกิดใหม่ได้ครับใช่โอ้ดีใจจริงเลยแล้วไอ้ใส่หมวกกันน็อกไปยอมใส่นั่นไงใช่มันต้องใส่ที่หลังนะอ้าวแล้วลุงสดิษไปไหนเนี่ยอยู่ในบ้านโอเคก็ยังไงดีอ่ะเฟี้ยวเฟี้ยวไรพี่แล้วป้าจะเอาไงดีอ่ะนอนกับแกก็จะให้เขาอยู่กับผมอ่ะอ๋อแล้วเราคุณเพียงครับครับผมคุณช่วยหาบ้านให้คุณทวดได้ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ครับครับผมจะกับยาเดี๋ยวคนเขาอากาศจะสร้างบ้านกันพอดีหลังนะอ๋อครับถ้างั้นก็คุณโค้ชครับอยู่กับครับผมอยู่กับคุณเพลงไปนะครับลุงโค้ชบ้านอยู่นู่นครับครับอ๋อนู่นนะโค้ชเอานี่ไปไหนเดี๋ยวแล้วยังไงวะเนี่ยใช่ทำไงต่อดีต้องดีครับงั้นผมขอไปสร้างต่อนะครับครับเอาไว้ครับถ้าแชมป์มานี่แอบโอ้ยน่ารักจังเลยเขาดูกดโอ้ขาวมากทำไรล่ะเปล่าไม่มีไรไปกลับบ้านแยกย้ายโตกใจหมดชั่วแม่เรียกถ้างั้นเจอกันนะเฟี้ยวพรุ่งนี้เจอกันพี่โอเคไปฟันดีโอเคฟันดีฟันดีฟันดีกูดไนท์ป้าป่ะจะนอนกลางวันอีกแล้วเนี่ยเรานอนกันทุกเวลาต่ออยู่ดีหลังเอ้าโอ้ยหมื่นเว้ยไปต่อนี่แกจะเลิกเป็นลูกไก่ได้ยังเนี่ยลุงสนิทครับตอนนี้เรามีลูกแก้ว3ลูกแล้วใช่ไหมครับใช่หาอีก4นะเราก็สามารถกลับเมืองได้แล้วนะแชมป์นะต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำเขาเรียกว่าอะไรว่าบำเพ็ญจิตกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ต่อกลับมาเป็นร่างคนนะอ้าวเงียบอยากเป็นคนไหมเนี่ยทำหัวลอกอีกอ๋อครับถ้างั้นผมขอนอนก่อนเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวต่อเดี๋ยวระหว่างที่ไอ้แชมป์ไปนอนเนี่ยเราไปบำเพ็ญเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปผมอยู่บ้านคนเดียวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวลุงมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับลุงไม่เห็นไปไหนเลยแป๊บหนึ่งสิเอ้ยลุงแก่แล้วไปต่อตามลุงมานะฝันดีแชมป์แล้วลุงดูเรื่องนี้ว่าผมจะนอนสงสัยนอนกลางวันบ่อยนอนดีกว่าง่วงแล้วนี่ใครวะเนี่ยไก่มาไงวะ